มัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้เสด็จจาริกไปในแคว้นกุรุพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงนิคมชื่อทุลโกฏฐิตะพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมนั้นได้สดับข่าวและเกียรติศัพท์อันงามของพระศาสดาว่าเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นต้นทรงแสดงธรรมมีคุณงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยประการทั้งปวงการเห็นพระอรหันต์เช่นนั้นเป็นการดียิ่งนักพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมนั้นดำริดังนี้แล้วได้ชวนกันไปเฝ้าพระสักยมุนีบางพวกถวายบังคมแล้วนั่งเฉยอยู่บางพวกเอ่ยวาจาปราศัยบางพวกประคองอัญชลีบางพวกประกาศชื่อและโคดของตนพระตถาคตเจ้าทรงแสดงธรรมให้ประชาชนครั้งนั้นได้เห็นแจ้งเข้าใจให้สมาทานอาจหารร่าเริงชื่นบานเวลานั้นชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อรัฐบาลเป็นบุตรของผู้มีสกุลในนิคมนั้นนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ด้วยเกิดความคิดขึ้นว่าทำอย่างไรหนอเราจะได้รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยประการทั้งปวงผู้ครองเรือนทำได้ยากฉไหนหนอเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อคนทั้งหลายอื่นฟังพระธรรมเทศนากลับไปแล้วไม่นานรัฐบาลกุลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลถึงความดำริของตนและขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระพุทธองค์พระศาสดาตรัสถามว่าดูก่อนรัฐบาลมารดาบิดาอนุญาตการบรรพชาอุปสมบทของท่านแล้วหรือยังไม่ได้ขออนุญาตเลยพระองค์ผู้เจริญพระตถาคตเจ้าทรงสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยความกรุณามายังรัฐบาลกุลบุตรพร้อมตรัสว่ารัฐบาลตถาคตไม่อาจบวชกุลบุตรที่บิดามารดาไม่อนุญาตได้รัฐบาลกุลบุตรผู้มีดวงเนตรอ่อนโยนแต่แฝงไว้ซึ่งความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจได้กราบทูลพระสุคตขึ้นว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำทุกอย่างเพื่อให้มารดาบิดาอนุญาตให้ออกบวชจนได้พระจอมมุนีทรงแสดงอาการดุษณีด้วยความเจนจบในเหตุการณ์ทั้งในอดีตและอนาคตฝ่ายรัฐบาลลุกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วกลับสู่เคหะของตนเข้าไปหามารดาบิดาแจ้งความคิดของตนให้ท่านทราบพร้อมด้วยอาการตกตะลึงท่านทั้งสองกล่าวว่าลูกเอ๋ยเจ้าเป็นบุตรคนเดียวของพ่อแม่เป็นที่รักดึงดวงใจเจ้ามีแต่ความสุขได้รับเลี้ยงดูมาอย่างเป็นสุขไม่เคยได้สัมผัสกับความทุกข์ร้อนเจ้าจักทนต่อความลำบากในเพศบรรพชิตได้อย่างไรลูกเอ๋ยเจ้ายังหนุ่มมีเกศาดำเป็นมันครับจงหาความสุขยิ่งคารวาสจงบริโภคจงอยู่ให้บำเรออย่างสำราญและทำบุญไปด้วยก็ย่อมได้เราทั้งสองจะอนุญาตให้เจ้าบวชไม่ได้ไม่อยากพัดพรากจากเจ้าแม้ชั่วครู่เดียวจะกล่าวใหญ่ถึงจะยอมให้เจ้าไปบวชซึ่งเป็นการแยกกันกินแยกกันอยู่แม้มัจจุราชเจ้าแห่งความตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาให้มาพรากตัวเจ้าไปเมื่อเป็นดังนี้สิ่งใดเล่าจะมีอำนาจดึงลูกไปจากแม่ทั้งที่เราทั้งสองยังมีชีวิตอยู่รัฐบาลกุลบุตรเฝ้าอ้อนวอนมารดาอยู่หลายครั้งแต่ท่านทั้งสองก็คงยืนกรานเช่นเดิมและกล่าวเพิ่มเติมว่าลูกเอ๋ยเชื่อแม่เถอะการบวชไม่ประเสริฐอะไรเลยถ้าลูกจะปรารถนาทำความดีอยู่ในคฤหัสถ์ก็ทำได้และอาจทำได้มากกว่าเสียด้วยซ้ำเพราะมีทรัพย์สินสมบัติเป็นเครื่องอำนวยให้ทำความดีได้โดยสะดวกสมบัติของเราก็มีอยู่มากใช้ไปอีกกี่ชั่วคนก็ไม่หมดรัฐบาลกุลบุตรตอบว่าข้าแต่ท่านมารดาพูดถึงทรัพย์สินสมบัติซึ่งเรากระหิมว่ามีอยู่มากนั้นเมื่อนำไปเทียบกับสมบัติบรมจักรหรือราชสมบัติของพระศาสดาแล้วก็นับว่าเป็นส่วนเล็กน้อยเหลือเกินพระองค์ผู้มีสมบัติมากถึงปานนั้นยังทรงสละออกผนวดได้พูดถึงความสุขเล่าลูกได้ฟังมาจากพระศาสดาพระองค์นั้นว่าโลกิยสมบัติและโลกิยสุข
เป็นสิ่งไม่ยั่งยืนถาวรมีความทุกข์ความร้อนใจซ่อนเร้นพัวพันอยู่ด้วยเสมอสู้อริยทรัพย์และโลกุตระสุขไม่ได้ลูกเชื่อพระองค์เพราะพระองค์ได้ผ่านความสุขมาแล้วทั้งสองอย่างเป็นอันมากทั้งโดยปริมาณและคุณภาพพูดถึงการทำความดีจริงอยู่จะอยู่ในเพศบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ทำความดีได้แต่โอกาสที่จะกำจัดทุกข์ให้สิ้นเสร็จเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงนั้นบรรพชิตย่อมมีโอกาสมากกว่าและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่ามิฉะนั้นแล้วเหตุไฉนเล่าพระบรมศาสดาผู้สมบูรณ์ด้วยความสุขทุกอย่างยิ่งราชโอรสจะพึงสละโลกียสมบัติและโลกียสุขออกบวชข้าแต่ท่านมารดาลูกได้ตัดสินเด็ดขาดแล้วว่าจะออกบวชให้ได้หรือมิฉะนั้นก็ความตายลูกจะเลือกเอาอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้ถ้ามารดาบิดาไม่ปรารถนาจะเห็นลูกในเพศบรรพชิตก็คงจะได้เห็นความตายของลูกเป็นแน่แท้ท่านทั้งสองคะเนน้ำใจว่าเด็กหนุ่มยังรัฐบาลคงมิได้ตั้งใจอะไรจริงจังนักเพียงแต่ตื่นไปชั่วคราวแล้วคงจะกลับใจเองจึงมิได้พูดอะไรอีกแต่ท่านทั้งสองเข้าใจผิดรัฐบาลกุลบุตรผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเป็นผู้มีภพสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรสามารถเหนี่ยวรั้งไว้ได้ประหนึ่งผลไม้ซึ่งสุกเต็มที่มีขั้วเหี่ยวแล้วจะต้องหล่นอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าไม่อาจเข้าใจกันได้โดยวาจาแล้วรัฐบาลกุลบุตรจึงตัดสินใจขออนุญาตมารดาบิดาด้วยการอดอาหารนอนบนพื้นอันปราศจากเครื่องราชตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าตรงนี้แหละจะเป็นที่ตัดสินการบวชหรือการตายของเราวันเวลาล่วงไปถึง7วันรัฐบาลไม่ยอมแตะต้องอาหารเลยแม้แต่น้อยท่านทั้งสองมีความกังวลห่วงใยต่อการกระทำของลูกเป็นอันมากแต่ด้วยทิฏฐิประการหนึ่งและด้วยความอาลัยรักอีกประการหนึ่งทำให้ท่านทั้งสองทำใจแข็งไม่ยอมอนุญาตให้รัฐบาลออกบวชท่านทั้งสองมาเฝ้าปลอบประโลมให้รัฐบาลบริโภคอาหารและหาความสุขยิ่งคนหนุ่มทั้งหลายแต่รัฐบาลก็ไม่ได้สนใจเลยมุ่งมั่นแต่บรรพชาอุปสมบทเท่านั้นสหายของรัฐบาลกุลบุตรได้ทราบข่าวเรื่องนี้พากันมาช่วยพูดให้รัฐบาลเปลี่ยนใจแต่ก็หาสำเร็จไม่จึงชวนกันเข้าไปหามารดาบิดาของรัฐบาลอ้อนวอนท่านทั้งสองให้อนุญาตรัฐบาลออกบวชโดยให้เหตุผลว่าถ้าไม่ยินยอมรัฐบาลกุลบุตรจะต้องตายแน่แต่ถ้ายินยอมให้บวชท่านมารดาบิดายังพอมีโอกาสได้เห็นเขาในเพศบรรพชิตรัฐบาลเคยมีความสุขอาจทนอยู่ในเพศนั้นได้ไม่นานนักก็คงจะกลับมายังเรือนของตนเองขอได้โปรดอนุญาตให้เขาบวชเถิดมารดาบิดาเห็นสมจริงตามเหตุผลแห่งสหายของลูกจึงยินยอมและกล่าวว่าลูกเอ๋ยพ่อและแม่รักเจ้าดังดวงใจไม่อาจทนดูความตายของเจ้าต่อหน้าต่อตาได้ลุกขึ้นเถิดลูกครับเราทั้งสองอนุญาตให้เจ้าบวชเมื่อบวชแล้วขอให้มาเยี่ยมพ่อแม่บ้างว่าแล้วท่านทั้งสองก็คร่ำครวญด้วยความอาลัยรักประหนึ่งว่ารัฐบาลจะพาดวงใจของท่านทั้งสองไปด้วยอันปุตตาวิปโยคนั้นมีพิษรุนแรงเพียงใดยากที่จะทราบได้นอกจากท่านผู้มีบุตรสุดที่รักแต่เมื่อคำนึงถึงความปรารถนาอันรุนแรงของบุตรแล้วมารดาบิดาก็มักตัดความปรารถนาของตนได้เสมออะไรเล่าคือความสุขของพ่อแม่ยิ่งกว่าได้เห็นลูกมีความสุขอะไรเล่าคือความสุขทุกข์ของบิดามารดายิ่งกว่าได้เห็นบุตรตกระกำลำบากลูกดีเป็นความชื่นใจของพ่อแม่เป็นที่สุดรัฐบาลได้ยินคำอนุญาตของมารดาบิดาดีใจเป็นที่ยิ่งลุกขึ้นกราบท่านทั้งสองด้วยความเคารพรักและซาบซึ้งในพระคุณของท่านทั้งสองเขาบำรุงร่างกายให้มีกำลังพอสมควรแล้วจัดเครื่องอัฐบริขารเรียบร้อยแล้วออกจากเรือนมุ่งไปสู่ที่ประทับของพระศาสดาในขณะที่มารดาบิดาและปิยชนอื่นๆมีหน้านองด้วยน้ำตานั่นเองเขาได้บวชสมปรารถนามีความชื่นชมกับเพศใหม่ที่สงบสงัดจากบาปอกุศลรู้สึกโปร่งใจปราศจากความระแวงในภัยอันตรายที่จะพึงมีเยี่ยงคฤหัสถ์เมื่อพระรัฐบาลบวชแล้วได้ครึ่งเดือนพระศาสดาทรงละทุลละ
โกรธทิตานิคมไว้เบื้องหลังเสด็จจาริกไปสู่นครสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลประทับอยู่ณเชตวนารามณที่นั้นเองพระรัฐบาลหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอย่างมอบกายมอบใจให้กับธรรมไม่อาทรต่อชีวิตไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่กุลบุตรผู้ออกบวชปรารถนากันยิ่งนักได้เห็นได้รับด้วยตนเองด้วยปัญญาของตนเองรู้ชัดว่าบัดนี้ความเกิดของเราสิ้นสุดแล้วกิจที่ควรทำได้เสร็จแล้วได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายช่างน่าชื่นใจสินี่กระไรเมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระรัฐบาลระลึกถึงปฏิญญาที่ให้ไว้แก่มารดาบิดาจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลลาไปเยี่ยมมารดาบิดาพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูจิตใจของพระรัฐบาลทรงทราบว่ามีจิตใจมั่นคงไม่แปรปรวนแล้วจึงทรงอนุญาตตามความประสงค์ครั้นจาริกถึงทุลกฏทิตนิคมแล้วพระรัฐบาลเข้าไปพักอาศัยณพระราชอุทยานชื่อนิคาจิระของพระเจ้ากัวรัปปิยะเวลาเช้าได้ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตเที่ยวบิณฑบาตในทุลกฏทิตนิคมตามลำดับตรอกได้เข้าไปยังนิเวศของบิดาขณะนั้นท่านบิดากำลังให้ช่างกระบอกสางผมอยู่ที่ซุ้มประตูกลางได้เห็นพระรัฐบาลกำลังเดินมาแต่ไกลจำไม่ได้จึงเปรยขึ้นกับช่างกระบอกว่าสมณะศีรษะโล้นพวกนี้แหละที่ชักนำเอาบุตรสุดที่รักคนเดียวของเราไปบวชพระรัฐบาลไปยืนอย่างสำรวมอยู่ที่ประตูเรือนไม่ได้การต้อนรับไม่ได้อาหารได้แต่คำด่าว่าเสียสีเท่านั้นท่านได้เดินกลับออกไปด้วยกริยาสำรวมทำนองเดียวกับตอนที่เข้ามาจิตใจท่านได้พ้นจากความหวั่นไหวในโลกธรรมแล้วขณะที่พระรัฐบาลเดินออกไปภายนอกนั้นมีหญิงรับใช้เห็นญาติของท่านคนหนึ่งกำลังนำขนมบูดไปทิ้งพระรัฐบาลได้เห็นแล้วกล่าวกับนางว่าน้องหญิงถ้าท่านจะทิ้งของสิ่งนั้นก็ขอจงทิ้งลงในบาตรของข้าพเจ้าเถิดหญิงรับใช้จึงเทขนมลงในบาตรพร้อมสังเกตลักษณะของพระเถระจำลักษณะมือเท้าและเสียงได้จึงได้รีบกลับเข้าไปหามารดาของท่านรัฐบาลเล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอดมารดาของท่านตื่นเต้นดีใจยิ่งนักพูดกับหญิงนั้นว่าถ้าข้อความที่เจ้าพูดนั้นเป็นความจริงเราจะทำเจ้าให้เป็นไทยไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปดังนี้แล้วรีบไปหาผู้เป็นบิดาของลูกกล่าวว่ารัฐบาลลูกของเราได้มาถึงที่นี่แล้วขณะนั้นพระรัฐบาลกำลังฉันขนมบูดอยู่ใกล้ฝาเรือนแห่งหนึ่งท่านบิดาได้เข้าไปหาท่านรัฐบาลเมื่อเข้าใกล้ก็จำได้เห็นอาการของลูกเช่นนั้นก็มีน้ำตานองหน้ากล่าวว่าพ่อรัฐบาลคนอย่างพ่อควรหรือที่มานั่งกินขนมบูดเรือนของท่านก็มีมารดาบิดายังมีชีวิตอยู่ฉไหนจึงประพฤติเหมือนคนห่างเหินไม่รู้จักกันพระรัฐบาลเงยหน้าขึ้นหน่อยหนึ่งมองดูคหบดีผู้บิดาและคหปตานีผู้มารดาแล้วกล่าวว่าอัตมภาพลีกออกจากเรือนแล้วเป็นอนาคาริกมุนีผู้ไม่มีเรือนเมื่อเป็นดังนี้จักอ้างเอาเรือนใดเล่าเป็นของตนอันหนึ่งเมื่อสักครู่ใหญ่ที่ผ่านมานี้เองอัตมภาพได้ไปยืนที่ประตูเรือนของท่านแล้วไม่ได้การต้อนรับไม่ได้คำตอบได้แต่เพียงคำด่าว่าเสียสีเท่านั้นกหบดีระลึกได้ถึงสมณะรูปหนึ่งซึ่งตนเห็นในขณะที่กำลังให้ช่างกระบอกสางผมอยู่จึงกล่าวว่าท่านรัฐบาลท่านหรือที่เดินผ่านไปในขณะที่พ่อกำลังสางผมอยู่ใช่แล้วอัตมภาพเองพระรัฐบาลตอบขอประทานโทษเธอท่านผู้เจริญพ่อจำลูกไม่ได้จริงๆถ้าจำได้ฉไหนเล่าพ่อจะไม่ต้อนรับลูกช่างเถิดเรื่องได้ล่วงเลยมาแล้วอย่านำมาปารมเลยพระรัฐบาลพูดตัดบทฝ่ายคหบดีผู้มารดาก็มาสวมกอดเท้าของพระลูกชายคร่ำครวญรำพันต่างๆอย่างน่าสงสารสังเวชยิ่งนักเช่นลูกเอ๋ยตั้งแต่วันแรกที่ลูกจากไปใจของแม่เฝ้าแต่ระลึกถึงมิได้เว้นวายแม้แต่วันเดียว
ไม่ว่าจะคิดอะไรทำอะไรใจก็คอยพะวงถึงแต่ลูกดวงหน้าของลูกได้ลอยเด่นอยู่ในห้วงนึกของแม่ตลอดเวลาแม้หลับก็ยังฝันว่าลูกกลับมาหาแม่บัดนี้ความฝันของแม่ได้กลายเป็นความจริงแล้วแม่ปราบปลื้มเหลือเกินแต่แม่เกรงว่าความปลื้มของแม่จะไปได้ไม่ยั่งยืนเมื่อคำนึงว่าลูกอาจจากแม่ไปอีกพระรัฐบาลทอดสายตามองโยมมารดาอย่างปราณีและมีธรรมสังเวชแบบอริยะไปเถิดลูกรักท่านบิดาพูดขึ้นเมื่อทุกคนเงียบอยู่ไปเรือนของเราขาทินียะโภชนียาหารมีอยู่บริบูรณ์เหมือนสมัยเมื่อลูกยังอยู่ด้วยอาการที่เคร่งขรึมแต่มีกระแสเสียงแจ่มใสพระรัฐบาลตอบว่าอย่าเลยคหบดีสำหรับวันนี้อาตมภาพทำภารกิจเสร็จแล้วท่านรัฐบาลถ้าอย่างนั้นขอท่านได้โปรดรับนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้เถิดพระรัฐบาลรับนิมนต์ด้วยอาการดุษณีท่านทั้งสองทราบว่าพระลูกชายรับนิมนต์แล้วจึงรีบไปยังนิเวศของตนสั่งให้ตกแต่งสถานที่ในบ้านอย่างดียิ่งตามที่นิยมกันในเวลานั้นว่าเป็นเลิศแล้วให้ขนเงินและทองมากองไว้เป็นกองใหญ่แบ่งเป็นสองกองคือเงินกองหนึ่งทองกองหนึ่งแต่ละกองทุ่มศีรษะที่ปิดกองเงินกองทองนั้นด้วยเสื่อลำแพนแล้วให้ปูลาดอาสนะไว้ท่ามกลางขึงม่านไว้โดยรอบเรียกหญิงอดีตภรรยาของพระรัฐบาลทุกคนมาแนะนำว่าเมื่อสมัยที่รัฐบาลบุตรของเราครองเรือนชอบเครื่องประดับชุดใดของเจ้าจะจงประดับชุดนั้นในวันพรุ่งนี้หญิงเหล่านั้นรับคำของบิดาอย่างง่ายดายทุกคนได้เตรียมเครื่องแต่งตัวและภัตราภรณ์ที่เห็นว่าดีที่สุดเพื่อล่อตาล่อใจพระรัฐบาลนางหารู้ไม่ว่าใจของพระรัฐบาลนั้นอันอารมณ์ใดๆจะหลอกล่อให้หวั่นไหวไม่ได้อีกแล้วแต่แม้นางจะทราบการได้แต่งกายสวยงามก็เป็นความรื่นรมย์ใจของหญิงโดยธรรมชาติการได้เครื่องประดับจึงเป็นสิ่งชื่นชูใจของสตรีทั่วไปจะมียกเว้นอยู่บ้างไม่มากนักครั้นล่วงราตรีแล้วท่านเจ้าของบ้านทั้งสองได้สั่งให้ตกแต่งคาทินียะโภชนียาหารอย่างประณีตเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คนไปบอกภัตตการแก่พระรัฐบาลพระเถระไปยังนิเวศแห่งบิดาตนนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้อย่างดีท่ามกลางกองเงินกองทองบิดาของท่านสั่งให้เปิดกองเงินและกองทองนั้นพร้อมกล่าวว่าท่านรัฐบาลทรัพย์กองนี้เป็นของมารดากองนี้เป็นของบิดากองนี้เป็นของปู่ทั้งหมดรวมกันเป็นของท่านแต่ผู้เดียวขอท่านได้บอกคืนสิกขามาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยทรัพย์สมบัติเหล่านี้และทำบุญตามที่ต้องการเถิดพระรัฐบาลมองดูกองเงินกองทองด้วยสายตาที่ไม่อาลัยไร้ความใยดีอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านบิดาทรัพย์สมบัติเหล่านี้อาตมภาพไม่เคยเห็นก็หาไม่ได้อาตมภาพเคยทราบและเคยเห็นตั้งแต่ก่อนออกบวชแล้วมันยังไม่สามารถเหนี่ยวรั้งอาตมภาพไว้ได้ก็ฉะไหนเล่าบัดนี้อาตมภาพจะมานิยมยินดีกับสิ่งที่ไร้สาระนี้บัดนี้อาตมภาพได้รับสิ่งที่มีรสเลิศกว่าคือธรรมรสแล้วขอทรัพย์สมบัติเหล่านี้จงเป็นของผู้ที่ต้องการเถิดอาตมภาพไม่ต้องการมารดาได้กล่าวขึ้นว่าเหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งไร้สาระมันเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายแสวงหามิใช่หรือถ้ามันไร้สาระจริงแล้วเหตุไรคนจึงแสวงหากันนักถึงกับต้องแย่งชิงฆ่าฟันกันก็มากก็เพราะเหตุที่คนทั้งหลายไร้ปัญญาจักษุพระรัฐบาลตอบมีความคิดวิปลาสคลาดเคลื่อนเห็นสิ่งที่ไร้สาระว่าเป็นสาระและกลับเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระจึงหมกมุ่นพัวพันอยู่กับอสาระทอดทิ้งสิ่งที่เป็นสาระเสียเสมือนคนเขาเข้าไปในป่าต้องการแก่นไม้แต่เอากิ่งและใบไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นเขาย่อมไม่สำเร็จประโยชน์ด้วยกิจที่ต้องทำด้วยแก่นไม้อันหนึ่งท่านทั้งสองกำลังประสบทุกโทมนัสอยู่บัดนี้ก็เพราะทรัพย์สมบัตินี้ไม่ใช่หรือ
ถ้ามันเป็นสิ่งมีประโยชน์แท้จริงแล้วฉะไหนจึงให้ความทุกข์แก่ท่านถึงปานนี้จริงอยู่ชาวโลกย่อมต้องอาศัยทรัพย์สมบัติเลี้ยงชีพมันมีประโยชน์ต่อเมื่อรู้จักใช้แต่ถ้ามีมันแล้วยอมตนลงเป็นทาสของมันต้องทุกข์ร้อนวิตกกังวลด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆไม่รู้จักสิ้นสุดแล้วจะมีประโยชน์อันใดถ้าโยมทั้งสองเดือดร้อนนักเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัตินี้ก็ให้ขนไปทิ้งแม่น้ำเสียเถิดจะได้ปลอดโปร่งเบากายสบายใจอันหนึ่งเล่าคนอนาถาไร้ที่พึ่งอดอยากแฟนแค้นในบ้านเมืองนี้ก็ยังมีมากนักถ้าท่านทั้งสองจะแจกจ่ายเอื้อเฟื้อให้แก่เขาบ้างชื่อว่าได้ทำทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ย่อมได้รับความชื่นสุขเป็นเครื่องตอบแทนอาตมาภาพคิดว่าดีกว่าเก็บไว้เป็นกองพเนนอย่างที่เห็นอยู่นี้ซึ่งในที่สุดโยมทั้งสองก็จะต้องละทิ้งทรัพย์ทั้งปวงไปและนำไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเมื่อความตายมาถึงเข้าท่านผู้มีพระคุณพระรัฐบาลพูดต่อจงรีบเถิดรีบขนขวายแปรสิ่งที่ไม่มีสาระให้เป็นสาระทำสิ่งที่ติดตามตนไปไม่ได้ให้กลายเป็นสภาพที่ติดตามไปได้ทุกภพทุกชาติท่านเอ๋ยจะกล่าวยายถึงทรัพย์สมบัติภายนอกเล่าแม้แต่ร่างกายอันเป็นที่ยึดมั่นหวงแหนว่าเป็นของเรามาตั้งแต่ปฐมวัยจวบจนสิ้นลมปราณเพราะชราก็ไม่มีใครสามารถนำไปได้ต้องทิ้งไว้เป็นเหยื่อของหมู่นอนและฝูงวิหกนกกาหรือมิฉะนั้นก็พระเพลิงบัดนี้ท่านทั้งสองอันชรามาเยือนแล้วเหมือนใบไม้เหลืองจวนหล่นขอให้รีบทำที่พึ่งแก่ตนเถิดเมื่อได้ฟังดังนี้พัญญาเต่าของพระรัฐบาลคร่ำครวญก็มาจับที่เท้าของท่านแล้วรำพันว่าท่านผู้เจริญนางฟ้าทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นเช่นไรท่านจึงไม่สนใจใยดีต่อโลกมนุษย์เสียเลยดูก่อนน้องหญิงพระรัฐบาลตอบน้ำเสียงแสดงความเป็นผู้ไม่มีอะไรเราไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อต้องการนางฟ้าแต่ต้องการความบริสุทธิ์หมดจดจากความเศร้าหมองทั้งปวงเมื่อได้ยินดังนี้หญิงเหล่านั้นถึงกับสลบล้มลงด้วยความเสียใจอันหนึ่งนางได้ยินคำว่าน้องหญิงจากปากของพระรัฐบาลอันเป็นการแสดงว่าไม่มีความเยื่อใยแล้วทำให้นางมีความรู้สึกทันทีว่าการที่จะให้พระรัฐบาลหวนกลับมาครองเรือนนั้นเป็นอันสิ้นหวังท่ามกลางใบหน้าซึ่งชุ่มโชกไปด้วยน้ำตานั่นเองพระรัฐบาลเอ่ยขึ้นว่าดูก่อนกหบดีถ้าจะพึงให้โภชนะแก่อัตมภาพก็จงให้เถิดอย่าให้อัตมภาพต้องลำบากเลยด้วยการเตือนนี้ทุกคนมีสติระลึกได้ว่าได้มีมนต์พระรัฐบาลมาฉันอาหารที่บ้านมิได้มีมนต์มารับทรัพย์มรดกจึงช่วยกันถวายอาหารอันประณีตที่ได้เตรียมไว้แล้วด้วยน้ำมือของตนของตนพระรัฐบาลฉันอาหารเสร็จแล้วชักมือออกจากบาทแล้วได้ยืนขึ้นเตรียมจะไปก่อนจากท่านได้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องเตือนใจไว้ว่าดูเอาเถิดดูอัตภาพอันคุมกันเข้าอย่างวิกฤตแต่มีความกระสับกระส่ายกระวนกระวายไม่ยั่งยืนมั่นคงเป็นที่ประสานขึ้นแห่งกระดูกมีหนังเป็นเครื่องห่อหุ้มแพรวๆด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นที่ดำริถึงของคนเป็นอันมากแต่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานท่านเป็นดังพรานเนื้อวางบ่วงไว้แต่เนื้อไม่ติดบ่วงพรานเนื้อจึงคร่ำครวญเสียใจเราเป็นเหมือนเนื้อตัวนั้นกินแต่อาหารแล้วจากไปกล่าวดังนี้แล้วพระรัฐบาลจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานนิคาจิระของพระเจ้าโกรพยะนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นพระเจ้าโกรพยะรับสั่งให้พนักงานรักษาพระราชอุทยานตกแต่งพระราชอุทยานให้สะอาดเรียบร้อยจะเสด็จไปทอดพระเนตรในขณะที่เจ้าพนักงานกำลังตกแต่งพระราชอุทยานอยู่นั้นได้เห็นพระรัฐบาลนั่งอยู่โคนไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโกรพยะทูลให้ทรงทราบว่าบัดนี้พระรัฐบาลบุตรแห่งตระกูลผู้ดีในทุลโกฏฐิตนิคมนี้ซึ่งพระองค์ทรงสรรเสริญอยู่เนือง
กำลังนั่งพักอยู่ในพระราชอุทยานพระเจ้าโกรัพยะทรงทราบดังนั้นมีพระประสงค์จะเสด็จไปเดี๋ยวนั้นเพื่อสนทนากับพระรัฐบาลจึงรับสั่งว่าของเคี้ยวของบริโภคต่างๆที่เตรียมไว้สำหรับเสวยในสวนนั้นขอให้แจกจ่ายไปให้หมดดังนี้แล้วรับสั่งให้เทียมพระราชยานชั้นดีเสด็จออกจากทุลโกฏิกนิคมด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระราชยานไปจนสุดทางเท่าที่พระราชพาหนะจะไปได้แล้วลงจากพระราชยานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยข้าราชบริพารชั้นสูงเข้าไปหาพระรัฐบาลทรงปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วประทับยืนณที่อันสมควรแก่พระองค์อาราธนาให้พระรัฐบาลนั่งบนเครื่องราชที่เจ้าพนักงานตกแต่งไว้พระรัฐบาลถวายพระพรว่าเชิญมหาบพิตรประทับนั่งเถิดอัตมภาพนั่งที่อาสนะของตนดีอยู่แล้วพระเจ้าโกรัพยะจึงประทับนั่งบนอาสนะที่เจ้าพนักงานจัดถวายและตรัสขึ้นว่าท่านผู้เจริญเหตุวิบัติ4ประการทำให้บุคคลออกบวชกล่าวคือความแก่ความเจ็บป่วยความเสื่อมจากโภคทรัพย์และความเสื่อมญาติข้าพเจ้าไม่เห็นความวิบัติแม้ประการเดียวในท่านเหตุไฉนท่านจึงออกบวชประพฤติพรหมจรรย์พระรัฐบาลถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมมุตเทศไว้4ประการซึ่งอาตมภาพได้ฟังแล้วได้รู้เห็นแล้วจึงออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ธรรมุตเทศ4ประการนั้นคือ 1. โลกอยู่ภายใต้การครอบงำของชราก้าวเข้าไปสู่ชราไม่ยั่งยืน 2. โลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่ 3. โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป 4. โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหามหาบพิตรอัตมภาพได้ฟังได้รู้เห็นธรรมมุตเทศทั้ง4ประการนี้แล้วจึงออกบวชพระเจ้าโกรัพยะตรัสถามว่าข้อว่าโลกถูกชราครอบงำไม่ยั่งยืนนั้นมีเนื้อความอย่างไรพระรัฐบาลอธิบายว่ามหาบพิตรเมื่อก่อนนี้เมื่อพระองค์มีพระชน20ก็ดี25ก็ดีทรงคล่องแคล่วในเพลงช้างเพลงม้าเพลงอาวุธมากไม่ใช่หรือทรงมีกำลังแขนขาและความสามารถทางพระกายดีมากเคยทรงเข้าสงครามมาแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญพระเจ้าโกรัพยะทรงรับเดี๋ยวนี้เล่าเป็นอย่างไรมหาบพิตรโอ้พระคุณเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าแก่แล้วล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ววัยของข้าพเจ้าล่วงเข้า80แล้วแม้จะเดินเหินก็ไม่คล่องแคล่วก้าวผิดก้าวถูกอย่าว่าแต่จะออกสงครามเลยมหาบพิตรผู้อื่นเล่าถ้ามีอายุยืนถึง80 90จะเป็นเหมือนพระองค์หรือไม่เหมือนกันพระคุณเจ้าบางคนยังไม่ถึง80เลยแกงอมยิ่งกว่าข้าพเจ้าซิอีกมหาบพิตรพระรัฐบาลย้ำทรงเห็นหรือไม่ว่าโลกหรือสัตว์โลกทั้งหมดโน้มไปในชราโน้มไปเอียงไปในชราอันชราครอบงำย่ำยีไม่ยั่งยืนไม่ทนอยู่ได้นานเลยดูก่อนจอมชนชาวคุรุความจริงมนุษย์และสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ก้าวไปสู่ชราทุกลมหายใจเข้าออกหรือทุกๆขณะและบ่ายหน้าไปสู่ความตายหรือความแตกดับไม่มีอะไรหยุดยั้งได้เลยดูก่อนภูมิบดีด้วยเหตุนี้พระศาสดาของข้าพเจ้าจึงตรัสว่าความแก่และความตายต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนนายโคบาลต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินอันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นอยู่เสมอว่าชีวิตนี้น้อยนักมนุษย์มักจะต้องตายภายในอายุ100ปีแม้จะมีที่อายุยืนกว่านั้นไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้ผู้ใคร่ความดีไม่พึงประมาทมัวเมาในเรื่องอายุควรรีบบำเพ็ญคุณงามความดีรีบดับทุกข์เหมือนคนที่มีไฟไหม้อยู่บนศีรษะรีบดับเสียโดยพลันความตายจะไม่มาถึงนั้นเป็นอันไม่มีวันคืนล่วงไปชีวิตก็สั้นเข้าทุกทีเหมือนน้ำในแอ่งน้อยถูกแสงอาทิตย์แผดเผาย่อมพลันเหือดแห้งไปราวป่าเงียบสงัดพฤกษชาติยืนต้นนิ่งเสมือนหนึ่งจงใจสดับธรรมของพระเถระ
ผู้เลิศทางออกบวช ด้วยศรัทธาขณะนั้นใบไม้เหลืองใบหนึ่งหล่นลงเบื้องหน้าของผู้สนทนาทั้งสองพระรัฐบาลหยิบขึ้นมาพิจารณาหน่อยหนึ่งแล้วส่งถวายพระเจ้าโกรพยะพลางกล่าวว่ามหาบพิตรทอดพระเนตรเถิดทั้งที่มิได้มีลมพัดเลยแม้หน่อยหนึ่งแต่ใบไม้นี้ก็ร่วงลงมาได้เพราะความแก่รอบไม่อาจดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้ดูเถิดมหาบพิตรโลกอัญชรานำไปก้าวไปสู่ชราไม่ยั่งยืนใบไม้นี้เดิมทีก็เป็นใบอ่อนแล้วเป็นใบแก่และเหลืองจัดแล้วหล่นชีวิตก็เป็นเช่นนี้ควรรีบบำเพ็ญคุณงามความดีไม่ควรประมาทพระเจ้าโกรพยะน้อมพระเศียรลงหน่อยหนึ่งแล้วตรัสว่าพระคุณเจ้าน่าอัศจรรย์จริงอัศจรรย์แท้ๆที่พระพุทธองค์ตรัสว่าโลกก้าวไปสู่ชราไม่ยั่งยืนพระคุณเจ้าในธรรมมุตเทศข้ออื่นๆเล่ามีเนื้อความอย่างไรขอพระคุณเจ้าได้โปรดแสดงเพื่อเป็นมงคลแก่โสดของข้าพเจ้าด้วยเถิดหลับตาอยู่ครู่หนึ่งแล้วพระรัฐบาลก็ถวายวิสัชนาว่ามหาบพิตรข้อว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่นั้นเพื่อความชัดเจนอาตมภาพขอทูลถามสิ่งที่เกิดประจักษ์แก่พระองค์ก่อนทรงเห็นอย่างไรขอให้ทรงตอบอย่างนั้นมหาบพิตรพระองค์เคยทรงประชวรหนักหรือไม่เคยพระคุณเจ้าเคยบ่อยไปพระเจ้าโกรพยะทรงรับเมื่อข้าพเจ้าป่วยหนักนั้นญาติสาโลหิตมิตรอมาตย์ราชบริพารต่างก็มาห้อมล้อมอย่างใกล้ชิดบางคนวิตกว่าพระเจ้าโกรพยะอาสวรรคตบัดนี้แล้วมหาบพิตรมีใครสามารถแบ่งทุกขเวทนาของพระองค์ไปได้บ้างไม่เลยพระคุณเจ้าข้าพเจ้าต้องเสวยทุกขเวทนาไปเพียงผู้เดียวแม้ข้าพเจ้าจะปรารถนาความสุขสำราญหรือความหายโรคเพียงใดก็หาสำเร็จสมปรารถนาไม่จนกว่าโรคจะทุเลาลงด้วยโอสถอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แลมหาบพิตรคือความหมายแห่งพระภาษิตที่พระศาสดาตรัสว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่นี่แลมหาบพิตรคือความหมายแห่งพระภาษิตที่พระศาสดาตรัสว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่ดูก่อนภูมิบดีพระศาสดาตรัสไว้อีกว่าสัตว์ที่เกิดแล้วต้องเผชิญภัยใหญ่คือความตายทั่วทุกคนผลไม้ทุกชนิดเมื่อสุกแล้วย่อมหล่นจากต้นภาชนะดินทุกชนิดมีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นมีความตายเป็นที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจักต้านทานได้มิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตทั้งหลายก็ได้แต่นั่งมองดูหรือรำพันกรำสดปริเวทนาการเขาต้องไปผู้เดียวโดยแท้นี่แลมหาบพิตรโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่ท่านผู้เจริญข้อว่าสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนั้นมีความหมายอย่างไรมหาบพิตรบัดนี้พระองค์ทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมอยู่ด้วยกามคุณ5เมื่อพระองค์สวรรคตแล้วจักนำเอาทรัพย์สินสมบัติบุรุษสตรีปราสาทราชวังไปในโลกหน้าได้หรือไม่ไม่ได้เลยพระคุณเจ้าต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นหรือให้เป็นสมบัติของโลกต่อไปมหาบพิตรนี่แลสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปราชันพระบรมศาสดายังตรัสไว้อีกว่าเมื่อบุคคลเข้าไปยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนเขาย่อมเศร้าโศกเสียใจเพราะความแปรปรวนไปของสิ่งนั้นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมมีความพัดพรากเป็นที่สุดคือในที่สุดก็ต้องพัดพรากจากกันไปแม้ข้อนี้ก็แสดงว่าสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปราชันโภคสมบัติทั้งหลายละทิ้งบุคคลไปก่อนเพราะแตกทำลายบ้างบุคคลละทิ้งโภคสมบัติไปก่อนในเพราะความตายบ้างรู้ดังนี้แล้วจึงไม่ควรเศร้าโศกในเพราะความพัดพรากดวงจันทร์เต็มดวงบ้างว้าวแหว่งบ้างมืดมิดบ้างฉันใดบุคคลในโลกนี้ก็ฉันนั้นได้สิ่งต่างๆเต็มความปรารถนาบ้างไม่เต็มความปรารถนาบ้างผิดหวังทั้งหมดคือไม่ได้ดังปรารถนาเลยบ้าง
โลกธรรมเป็นอย่างนี้เองจึงไม่ควรเศร้าโศกตราบใดที่ยังยึดถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราบุคคลย่อมไม่สามารถพ้นจากความโศกได้ตราบนั้นความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเราเพียงอาศัยใช้ชั่วคราวแล้วต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปมุนีไม่รักสิ่งใดไม่ชังสิ่งใดไม่หวงแหนสิ่งใดเมื่อเป็นดังนี้ความเศร้าโศกรำพันย่อมไม่มีในมุนีนั้นเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวและใบบัวไม่ติดน้ำพระคุณเจ้าข้อว่าสัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นธาตุของตัณหานั้นมีความหมายอย่างไรมหาบพิตรบัดนี้พระองค์ทรงปกครองกุรุรัฐอันเจริญอยู่ถ้ามีราชบุรุษที่มีวาจาพอเชื่อถือได้มาจากทิศทั้งสี่ของกุรุรัฐนี้กราบทูลว่าในทิศนั้นทิศนั้นมีชนบทใหญ่มั่งคั่งเจริญมีคนมากมีสัตว์ชนิดที่ฝึกแล้วมากมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเหลือเกินในชนบทนั้นมีสตรีปกครองพระองค์อาจรบชนะได้ด้วยกำลังพลประมาณเท่านี้เท่านี้มหาบพิตรทรงทราบแล้วจะทำอย่างไรข้าพเจ้าคิดว่าจะไปรบให้ชนะแล้วครอบครองชนบทนั้นๆนี่แหละมหาบพิตรสัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นทาสของตัณหาดูก่อนราชันมนุษย์ทั้งหลายพากันแสวงหาสิ่งที่ยังไม่มีหรือสิ่งที่ตนเข้าใจเอาว่ายังขาดทั้งที่หาได้ขาดจริงๆไม่เมื่อยังไม่ได้ก็กระสับกระส่ายกระวนกระวายเร่าร้อนเมื่อได้มาแล้วก็หมกมุ่นพัวพันติดอยู่ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นไม่เป็นอิสระไม่เป็นกลางหวงแหนเฝ้าพิทักษ์รักษาด้วยใจจดจ่อกังวลริษยาอาฆาตผู้อื่นเพราะอาศัยสิ่งที่ตนได้มานั้นเป็นปัจจัยเมื่อพัดพรากก็เศร้าโศกรำพันดูก่อนภูมิบดีความพอจะไม่มีถ้ามนุษย์ไม่จำกัดขอบเขตแห่งความพอของตนไว้มนุษย์ส่วนมากมิได้จำกัดขอบเขตแห่งความพอไว้สิ่งที่ได้มาจึงเป็นเหมือนเชื้อไฟมาเพิ่มให้ความต้องการอย่างใหม่เจริญขึ้นรุนแรงมากขึ้นกระเถิบไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ได้พากันแสวงหาสิ่งภายนอกมาบำรุงปลนเปลือตนก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยพบจุดอิ่มเหมือนไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อเขาจะไม่พบความสงบสุขหรือความสมปรารถนาที่ถาวรแท้จริงได้แต่เมื่อใดบุคคลใดมากำหนดรู้ความอยากโทษของความอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วละความอยากในส่วนที่ไม่จำเป็นเสียดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆด้วยเหตุผลบริสุทธิ์เมื่อนั้นแหละเขาจึงจะได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงคนส่วนมากประพฤติตามความอยากตกอยู่ในอำนาจของความอยากมีใจพร่องอยู่เป็นนิดเมื่อมโนรสของเขายังไม่ถึงที่สุดนั่นเองมัจจุราชก็มาเยือนและดึงตัวเขาไปญาติทั้งหลายก็พากันคร่ำครวญคลุมเขาผู้ตายแล้วด้วยผ้านำไปสู่เชิงตะกอนเขาละสมบัติทั้งปวงไปญาติพี่น้องบริวารก็ต้านทานไว้ไม่ได้เขามาคนเดียวและไปคนเดียวตามกรรมของตนของตนผู้สั่งสมบาปไว้ย่อมต้องประสบทุกข์ในโลกหน้าส่วนผู้สั่งสมบุญไว้ย่อมประสบสุขบุญบาปนี่ต่างหากที่จะติดตามเขาไปเป็นสมบัติของเขาหาใช่สมบัติภายนอกไม่ด้วยเหตุนี้ผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์จึงควรสั่งสมกรรมดีไม่ควรเบื่อหน่ายในการสั่งสมกรรมดีเมื่อพระรัฐบาลกล่าวจบลงพระเจ้าโกรพยะจึงตรัสว่าอัศจรรย์จริงท่านรัฐบาลอัศจรรย์จริงข้อที่ท่านกล่าวว่าสัตว์โลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่ก็ดีสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของตนล้วนต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็ดีสัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นทาสของตัณหาก็ดีล้วนเป็นความจริงที่น่าอัศจรรย์ทั้งสิ้นพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเป็นสวากขาตธรรมธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วโดยแท้แสงแดดอ่อนลงมากแล้วบริเวณราชอุทยานร่มรื่นมากขึ้นยังความรื่นรมให้เกิดแก่กายและจิตของชีวิตทั้งปวงที่อาศัยอยู่ณราชอุทยานนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าโกรพยะทรงโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทรงสดับธรรมุเทศอันเป็นสัจธรรมที่อำนวยประโยชน์แก่ผู้เพ่งธรรมมิใช่น้อย
พระรัฐบาลอาศัยราชอุทยานมิคาจิระตามสมควรแล้วก็จะริกไปตามอัธยาศัยประดุดเนื้อที่ไม่ติดบ่วงเที่ยวไปในป่าได้อย่างเสรีตามปรารถนาพระรัฐบาลได้รับการยกย่องจากพระสุคตเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ออกบวชด้วยศรัทธา